สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจาเช้าวันที่13เดือนพฤษภาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกบีพอาจารย์พี่บีตอนนี้อาจารย์พี่บีเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์ทองคำอยู่นะครับที่จะเริ่มเรียนกันในเดือนมิถุนายนครับตอนนี้เหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะใครสนใจแอดลไลน์ดีด้านล่างได้เลยครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for You t r a d ดีมีรางวัลตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างและในส่วนของการรายง,งานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนสุนจากทาง XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มทําการปรับฐานนิวซีแลนด์แคนาดาออสเตรเลียยังอยู่บริเวณที่หน้าของตาราดนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับในช่วงของคืนที่ผ่านมาคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับนักลงทุนตัวของยูเอสดอร์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเดี๋ยวยังเห็นได้ชัดเลยโดยี่ส่วนของตัวสาเหตุหลักๆแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนพัรธบัตรัฐบาลสหรัฐเนี่ยคือม ขึ้นไปจนทะลุนะครับ1.7%แต่ว่าแท่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการย้อนนะครับเพราะถือว่าเป็นแนวต้านที่มีความหนามากเลยย้อนกลับลงมาเหลือประมาณ1.688%ครับทุกท่านแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการย้อนตามหลักของเทคนิคเฉยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวสารแต่อย่างใดครับตรงนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไป แต่ทีนี้ถ้าถามว่ายูเรสตอร่าเนี่ยจะยังมีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้หรือเปล่าครับเราก็ต้องย้อนกลับไปคุยกันถึงประเด็นที่ว่าอะไรที่ทําให้ตลาดเป็นแบบนี้นะครับหคือตลาดวอล์สตรีดนั้งทุนส่วนใหญ่กําลังกังวลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟ้ออย่างคือที่ผ่านมานะครับดาวโจนส์เนี่ยปิดลบไปประมาณเกือบ2%เลยแต่ตัวที่เยอะที่สุดก็คือ n แอสแดครับทุกท่านเราก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าตลาดวอล์สตรีทจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่หลังจากที่ปิดตัวเข้าสู่แดนลบมาเนี่ยสองวนัวนาาวตลาดเริ่มฟ้น ซึ่งเราจะสามารถดูได้จากดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านะครับแม้ว่าจะยังคงบวกอยู่แต่ก็ยังบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สบวกอยู่ที่0.31 SP 500เปอร์เซ็นต์สบวก0.28แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ NASDAQ บวก0.30เปอร์เซ็นต์ หากพวตัวพวกนี้นะครับมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของยูเอสดอลลาร์นี้เนี่ยเริ่มมีการอ่อนกําลังลงไปนะครับแล้วบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นได้ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงจะต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปก่อนนะครับทีนี้บางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับและนี้เนี่ยใครจะเข้ามาช่วยตลาดได้ก็มีอยู่ท่านเดียวนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าไม่เป็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ เกี่ยวกับเงินเฟอ้อหรือตลาดแรงงานก็จะต้องเป็นธนาคารกลางสหรัฐครับตอกจับตาดูกันต่อไปแต่ก็ที่แน่นอนครับเมื่อคือนนี้คุณคาริดาหรือว่ารองประธานเฟดไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับนักชุน,นมาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันบ้านดีกว่านะครับทุกท่านล่าสุดแล้วคุณฮาร์เลนนะครับของทางแบงก์ชาติอังกฤษได้ออกมากล่าวไว้ว่าเขาเหมือนจะมองเห็นนะครับว่าตัวเลขอินฟล레이ชันหรือว่าตรางเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นทะลุ2%ภพายในสิ้นปี2 1นี้นรีบสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเรษฐกิจ แล้วก็กล่าวว่าอีกประมาณ1ปีให้หลังจากนี้เนี่ยตัวเลขที่แท้จริงของ GDP ในสหราชอาณาจักรอาจจะออกมาเนี่ยถึง2ดิจิตด้วยกันอาจจะมากกว่า10%ตรงนี้ต้องจับตาดูครับเพราะว่าถ้าออกมา10%กว่าจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลหนุนให้กับสกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวแข็งค่าได้แต่ว่าอันนี้นั่งุอย่าลืมนะครับไม่ใช่ในเร็วนี้เขาคาดการณ์ในอนาคตเฉยแต่ก็มีการกล่าวเพิ่มเติมเขาบอกว่าปฏิหารทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นเท่าฐานทันทีเลยหากว่า ตัวเลขเงินเฟ้อมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่เขามองเอาไว้ก็ต้องจับตาดูนะครับซึ่งแน่นอนว่าธนาคารกลางังกฤษเนี่ยเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการควบคุมเงินเฟ้อคล้ายกับทางธนาคารกลางของสหรัฐอยู่แล้วครับมาดูความคืบหน้าข่าวเกี่ยวกับท่อขนส่งน้ํามันโคลเนียปลายลายนิดหนึ่งนะครับล่าสุดแล้วทางด้านของบริษัทได้ออกมากล่าวไว้ว่าเดี๋ยวตัวท่อขนส่งน้ํามันแล้วก็ก๊กาซตัวนี้เนี่ยจะกลับไปเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ นะครับซึ่งเปิดแล้วถามว่าจะเป็นยังไงครับคุณแน่นอนครับทุกท่านมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทางบริษัทในการกล่าวต่อว่ากว่าสถานการณ์จะกลับไปเป็นปกติเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับทางบริษัทก็จะพยายามที่จะใช้ในส่วนของตัวแนวทางการขนส่งทุกวิถีทางเลยเพื่อเร่งนะครับให้สถานการณ์การขาดแคลนเชื้อเพลิงตอนนี้เนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุด ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนังจุนแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ